สวัสดีครับวันนี้มาวิ่งออกกำลังกายกลางแดดฮะวันนี้วิ่งมาแล้วเจอฝักของต้นแดงฮะมันร่วงอยู่บนถนนคอนกรีตนะเห็นเม็ดมันแตกกระจายนะเดี๋ยวจะลองเก็บดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะนะเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่ครับบนพื้นจะมีเนี่ยเมล็ดมันตกนะนี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะหาไม่เจอกันหรอกนี่โดนรถเหยียบไปแล้วพังเดี๋ยวดูอันที่ยังดีๆอยู่นี่นี่เราเก็บเอาไว้เพาะได้นะหรือแบ่งปันคนที่อยากได้นะฮะนี่เม็ดที่มันร่วงอยู่คือถ้ามันตกลงใส่หญ้านี่เราก็ไม่สามารถเห็นได้นะแต่พอดีนี่บนถนนคอนกรีตมันก็เลยมองเห็นชัดเจนนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นฝักของแดงนะต้นแดงเนี่ยฝักของเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นกลีบอย่างเงี้ยเนี่ยไม้แข็งๆเปลือกนี่เนี่ยพอมันตกลงแล้วมันก็จะแตกกระจายกันนะเม็ดก็จะกระดอนออกนี่ฮะนี่เห็นไหมก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้ไม้แดงนี่โตเร็วฮะนะ10-20ปีก็ใช้งานได้นะทำเป็นเสานะสวยงามฮะเพราะว่าไม้แดงเนี่ยทำเป็นเสาเดียวๆแบบเหมือนเสาไอ้เสาพวกรีสอร์ทอะไรเนี่ยสวยฮะสวยแต่ถ้าต้นที่มีอายุมากๆ20-30ปีขึ้นนี่จะยิ่งสวยวันนี้ก็มาวิ่งแล้วก็นี่แหละได้เมล็ดของต้นแดงนี่โอ้โหเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยเอาไปเพาะเมล็ดที่ยังดีๆนะนี่ยังเต่งๆนะสามารถที่จะเอาไปเพาะได้เนี่ยตรงนี้เยอะเลยเนี่ยคุณค่าของป่านะถ้าเรารู้จักคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยเก็บใกล้ๆแถวเนี้ยเนี่ยเราได้เมล็ดแดงเอาไปปลูกไปเพาะกันนี่เห็นไหมได้อย่างเยอะเลยนะครับมาเดินต่อตรงนี้มาเจออีกเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตกในสนามหญ้ามันก็เลยไม่กระเด็นไปไหนมากมายนี่เห็นไหมโหเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปไว้เพาะนะฮะไว้แบ่งปันนะคนที่อยากจะได้เห็นไหมโหเยอะเลยนั่นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะทยอยเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรวันละนิดวันละหน่อยนะก็เป็นความสุขของเรามาก็โหเก็บได้เยอะเลยนะนี่อันนี้พอดีเก็บเป็นฝักเลยนะแล้วก็มีบางส่วนด้วยที่เก็บเป็นเมล็ดอย่างเดียวนี่แหละครับได้ที่เป็นเมล็ดใส่กระอับเก็บไว้นะไว้แบ่งปันนะนะแฟนคลับเผื่อใครสนใจก็บอกกันมาได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกินใจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ